โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีด้วยละกันนะครับอยู่กับงานลงเก็บเครื่องบินของ DLC นะครับผมของเป็น DLC ของเกมคอนสตรักชั่นที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมนี่เลยนี่เลยมันต้องพูดตรงคนไหนบัตรผมได้ 1% นะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับทุกผู้ชมผมก็จะจัดการเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับก็มันก็น่าจะหลายวิดีโออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่างานเราเป็นระดับไฮนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่วิดีโอนี้ก็อาจจะได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ใช้แคทลอกนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอา JCB มาวิดีโอนี้ใช้แคทดันเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอา JCB มาลอกเหมือนลอกนาลอกนาใส่รถดำบางๆอ่ะประมาณนั้นนะครับทุกผู้ชมคือเราจะเอาสองฝั่งเลยดีไหมหรือว่าจะเอาฝั่งเดียวมองว่าเอาไปสองฝั่งเลยแล้วกันก็ชิวๆเพื่อนๆไปแล้วกันนะทุกผู้ชมคือผมจะดันนะครับทุกผู้ชมครับคือดันไอ้นี่มันก็เข้าเหมือนกันนะหรือว่าเราจะลอกออกก็ได้นะเนี่ยถ้าเรารู้เหลี่ยมมันลอกง่ายมากนะเดี๋ยวมันอะไรของมันวะเนี่ยเอาไม่เอาตอนเช้าผมไม่ชอบตอนเช้าดินี่เลยเนี่ยมันต้องพูดกว่านี้เนี่ยมันต้องพูดกว่านี้ไปเดี๋ยวต่อเนี่ยถ้าเรารู้เหลี่ยมแบบว่ารู้เหลี่ยมแล้วอ่ะท่านผู้ชมรู้เหลี่ยมขุดอ่ะมันจะง่ายมากครับที่เขาเอาลิปเปอร์มาไอเนี่ยเพราะว่าให้มันลึกกว่าเดิมโอเคนะครับนึกว่าเอามาทำอะไรผมว่าผมเปลี่ยนทิศทางดีกว่าเว้ยโอ้ยค้ำแรงชิบหายเลยผมเปลี่ยนทิศก่อนค้ำแบบนี้นี่คือสลักไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะยากในช่วงที่มันใกล้จะถึงเนาะมันไม่ยากหรอกนะท่านผู้ชมเชื่อผมมันไม่ยากหรอกจริงๆไม่ยากจริงๆดันไปเลยครับดีกว่ามาใช้รถไถครับท่านผู้ชมใช้รถไถนี่หมดเป็นปีก็ไม่เสร็จอ่ะเอาจริงใช้รถไถไม่เสร็จหรอกนะครับใช้แท็กเตอร์ไม่มีเสร็จใช้รถขุดดีกว่านะครับแต่ว่ามือต้องนิ่งๆนะมือต้องนิ่งนะครับผมเนี่ยมันต้องตั้งบุกกี้แบบนี้เว้ยท่านผู้ชมผมลองหลายครั้งแล้วมันต้องตั้งบุกกี้แบบนี้ตั้งให้ตรงๆแล้วก็ดึงมาเลยครับเนี่ยมันจะเร็วครับเห็นไหมจะเร็วแล้วมันก็ไม่ต้านเลยมันจะฉันขึ้นทำไมเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็มันก็จะไม่ต้านเนาะข้อเสียของมันก็คืออาร์มจะดึงเข้าช้าครับผมอาร์มรถขุดจะดึงเข้าช้ามากวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตักออกไม่มีปัญหาครับเราดันไปก่อนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราตักโยนออกแป๊บเดียวคือผมก็งงเหมือนกันว่าเขาจะลอกให้ลอกทำไมหรือว่าหน้างานจริงๆเขาก็ลอกเหมือนกันเหรอใช่เหรอหน้างานก็ลอกเหรอใช่เหรอเอาดีๆใช่เหรอหน้างานจริงๆก็ลอกเหรอโอ้รถคันยังใหญ่คันยังใหญ่แล้วดูเอามาทำอะไรเนี่ยแต่รถคันใหญ่แล้วมันเร็วนะผู้ชมมันเร็วมากเลยนะชอบมากเลยมันดูใหญ่แล้วมันดูเร็วแล้วมันดูน่ารักอ่ะใหญ่แล้วเร็วแล้วมันดูน่ารักเนาะเหมือนนั่งแต่งสโลปเลยว่ะโอ้โห
เนี่ยใหญ่แล้วเร็วแล้วมันดูแบบดีอ่ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้ท่านผู้ชมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยววิดีโอหน้าพาลอกนาขายลอกนาเหมือนที่เขาลอกกันนะเดี๋ยวพาลอกนาจะดูการลอกนานะครับผมเนี่ยไปเลยชิวๆเลยเนี่ยคือรถขุดอ่ะมันเร็วอยู่แล้วนะครับผม 11% นี่เราไม่ต้องไปไอ้นี่นะครับเราไม่ต้องไปสงสัยนะ 11% นะคือมันเป็นหน้างานแรกมันไม่ใช่หน้างานตัวนี้อันนี้เราลอกมาเลยครับบางๆครับแต่ต้องตั้งบุกกี้มันถูกนะมันจะเร็วครับผมนี่ค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมานะครับผมโอ้ว้าวเนี่ยเห็นไหมมันจะเร็วเห็นไหมเหมือนเราดึงอากาศเลยนะครับถ้าตั้งบุ้งกีดถูกผูกอ่ะเหมือนเราดึงอากาศเลยนะครับมันจะเร็วก็ว่าเรายืนฝั่งนั้นเยอะไปแต่อาร์มนี่ผมดันไปสุดแล้วนะก็คือมันใช้แรงของรถขุดสุดเลยนะครับผมดึงไปสุดเลยเห็นไหมเงียบโอ้โหไอ้นี่แม่งถังงงเลยแต่มันจะบังคับยากนิดนึงนะครับผมบังคับยากอยู่นะบังคับให้มันบาลานซ์กันอ่ะคือมันต้องรู้ความเร็วของรถอ่ะเนี่ยเกือบได้เกือบครึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมภายนอกเลยครับผมภายในหน่อยเนี่ยมันต้องลอกให้แบบให้มันจมไปแค่ฟันน่ะนะครับผมให้มันจมไปแค่ฟันนะท่านผู้ชมการคอนโทรลมือแบบเอาจริงๆอ่ะมือมันต้องนิ่งจริงๆเนาะมือมันต้องนิ่งจริงๆแหละถึงมันอาจจะแบบว่ามันจะสั่นการโยกการสั่นอะไรมันอาจจะไม่เหมือนรถจริงนะครับผมดันไปจีดันไปโอเคเห็นไหมถ้าปล่อยมือมันก็จะคอนโทรลไม่ทันนะเพราะมันต้องยกด้วยยกแล้วก็ดันด้วยThank you.
เคสบายสบายชิวๆครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอา JCB มาลอกนะครับผมลอกตักใส่ดำอ่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแบบเหมือนลอกนาที่เขาลอกนาทำอ่ะที่เขาลอกนาทำลอกน้ำใหม่อ่ะที่ข้ามันไม่ค่อยขึ้นอ่ะลอกลงอ่ะจุดประสงค์ของการลอกนานะครับผมก็คือข้าวมันไม่ค่อยขึ้นนะครับขึ้นแต่หญ้านะครับก็ต้องลอกลงไปอันนี้ก็เหมือนกันครับผมคือเอาตรงๆอ่ะงานจริงๆอ่ะรถขุดมันไม่สามารถที่จะมาดันแบบนี้ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าแรงดันมันน้อยครับผมแล้วก็มันสู้แรงดินไม่ได้หรอกถ้าแบบว่าดินที่มันติดอยู่กับพื้นนะแต่ถ้าดินเป็นกองอ่ะอาจจะดันได้นะครับดินใหม่ๆอ่ะดันได้แต่ถ้าดินอยู่นานๆแล้วดันไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกผู้ชมก็วิดีโอหน้าว่ากันใหม่ครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะเนี่ยถือว่าเร็วอยู่เร็วซะที่ไหน โอ้ผมมองว่าเร็วกว่ารถอีนั่นอีกผมมองว่าเร็วกว่ารถไถอีกรถแท็กเตอร์ไอ้นั่นช้าจริงวิ่งเป็น10กว่ารอบยังไม่เขียวเลยนะผมช้าจริงช้าจริงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไปครับ